ทุกคนต้องมีความอยากที่จะพัฒนาตัวเองก่อนแล้วต้องแก้ไขจุดอ่อนด้วยแล้วถ้าเขาไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองเราจะถือว่าเขาเป็นตัวถ่วงของทีมพี่รู้นะว่าวิธีของพี่เนี่ยอาจจะไม่ดีนะแต่วิธีของอลิสมันเสี่ยงเกินไปแต่การซื้อกองทุนคือความเสี่ยงถ้าพี่ไม่อยากให้ลูกค้าเสี่ยงพี่ให้ลูกค้าเอาเงินไปฝากบัญชีออมทรัพย์ดีกว่าไหมคะน้ำชาปล่อยเล่มเกมออฟฟิศคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus